จริงๆวันนี้ผมสองขีดอะไรอย่างเงี้ยอันนะครับเป็นคู่ใหม่น้องเรานี่ครับลมหนาวนะครับตู้ไม่กี่บานอ่ะโอ้ยเออว่ะจริงอะไรอ่ะถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเราชูมูเดียมาสเตอร์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง PHA Live สวัสดีครับผมพายุครับรับบทเป็นหมอบีมครับสวัสดีครับผมมาร์คครับรับบทลมหนาวครับสวัสดีครับผมปาร์คนะครับรับบทเป็นวายโยครับสวัสดีครับเต้ยครับรับบทเป็นหมอกิ๊กครับสวัสดีครับไอเฟลหรือว่าคริสนะครับผมรับบทเป็นมิ้งขวัญครับสวัสดีครับเพียร์นะครับเป็นหมอปากครับผมสวัสดีครับและนี่ครับรับบทเป็นชาร์ทครับครับสวัสดีครับเต้ยนะครับรับบทเป็นฟอสตอนนี้ก็มีแพลนทำซิงเกิลครับผมกับศิลปินคันครับผมในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเวียดนามอะไรครับผมแล้วก็ส่วนตัวก็จะมีธุรกิจที่กำลังทำอยู่ครับปิดดีลไปเรื่อยแค่นั้นเลยครับต้องบอกว่านอนน้อยมากเลยครับ เพราะว่าทำงานมีแบบเยี่ยมงานเยี่ยมสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็จะแบบว่ามีเวลานอนน้อยเพราะว่ากลับบ้านไปก็แบบทำงานธุรกิจกับที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยครับครับผมช่วงนี้ก็มีออกสื่อกับเพื่อนๆนี่แหละครับแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบเล่นเกมกับเพื่อนๆบ้างอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับก็ช่วงนี้ก็มีทัวร์มีโปรโมทซีรีส์แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาในอาทิตย์นี้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ร้านปิ้งย่างชาบูซะส่วนใหญ่แต่ว่าชอบการกินแล้วก็อยู่ฟิตเนสบ้างเข้าฟิตเนสออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ครับช่วงนี้มันก็ต้องทำครับเพราะว่าถ้าไม่เอาออกแล้วมันจะเอาเข้าไปใหม่ไม่ได้ของผม7วันที่ผ่านมาก็ย้ายของย้ายคอนโดเพราะว่าหมดสัญญาที่เก่าก็เลยย้ายไปที่ใหม่เพราะว่าอยากหาอะไรใหม่แต่เรื่องของเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนคอนโดเลยอุ้ยรวยเกินครับผมก็7วันที่ผ่านมาก็ไปออกเทสทัวร์นี่แหละครับไปประชาสัมพันธ์เนาะแล้วก็ขอบคุณสื่อครับก็มีทำทีสิบครับส่งศาสตราจารย์แล้วก็มีออกกำลังกายบ้างครับนี้แล้วก็ทำอาหารอยู่ที่บ้านตอนเย็นอาหารง่ายๆครับเช่นไข่เจียวเฮ้ยต้มยำอะไรเงี้ยต้มยำปลาต้มยำกุ้งก็มีไก่ทอดแค่นี้ครับง่ายๆ7วันที่ผ่านมาก็จะอยู่กับพี่ๆพักทั้ง7คนส่วนใหญ่ครับก็ไปทำงานเยี่ยมสื่อแล้วก็มีเป็นไข้นิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้ก็สบายดีแล้วหรือว่ายังไม่หายก็ไม่รู้จริงๆวันนี้ผม2ขีดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่พี่ก็ครับไม่พูดล้อเล่นไม่ได้พูดล้อเล่นนะผมพูดจริงอ่ะล้อเล่น7วันที่ผ่านมาก็ปกติครับก็แค่นอนเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำบ่อยที่สุดก็คือกินหมูกระทะติดกัน4วันใช่แล้วก็ส่วนแพลนในอนาคตก็น่าจะกินติดกัน5วันเหมือนกันครับก็ซีรีส์ทั้ง2 Moon Damn Passer Final Season นะครับเป็นบทสรุปทุกความสัมพันธ์นะครับของเราทั้ง8คน4คู่ครับก็เนื้อเรื่องในซีซั่นนี้ก็จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นโดยที่มีคู่ใหม่มานะครับเป็นคู่ใหม่น้องเรานี่ครับลมหนาวนะครับก็จะเพิ่มความพิเศษในรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ให้ทุกคนมาติดตามครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับซีรีส์เรื่อง2 Million Ambassador ครับครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับอยากจะบอกว่าทุกๆการรีพลายแล้วก็รีโพสต์ทั้ง Instagram Facebook ด้วยปอครับแล้วก็แม้กระทั่ง TikTok Twitter ครับพวกเราดูหมดครับแบบสิ่งเหล่านี้ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์ที่เราเพิ่งออนแอร์ไปนะครับผู้ใหม่ที่เข้ามาครับลมหนาวฐานพัดเป็นตัวละครก็คือเป็นญาติกับพี่ป่าครับใช่เป็นญาติฝ่ายน้องซึ่งพี่ป่าคือพี่ๆทุกคนคืออยู่ปี3กันหมดแล้วครับแต่ว่าลมหนาวกับฐานพัดนี้เพิ่งเข้ามาปี1เป็นเฟชชี่ครับอยู่คณะเกษตรครับครับผมแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่ง The Ambassador ครับครับตอนแรกก็คือเหมือนตอนแรกไปเรียนภาษาจีนเงี้ยครับเรียนเอกจีนแล้วเสร็จปุ๊บก็มีรุ่นพี่มาเลือกให้ไปแข่งของสาขาครับก็ได้เป็นตัวแทนสาขาไปแข่งระดับคณะก็ไม่คิดว่าจะได้ของคณะกันเพราะของคณะก็ยากมากครับแล้วทีนี้พอไปแข่งระดับมหาวิทยาลัยก็มีประมาณเกือบ20คณะเลยก็ดีใจมากครับที่ได้เป็นเดือนมหาวิทยาลัยในปีนี้ไม่ใช่ครับพวกเราเรียบร้อยก็ในกองจะมีตัวป่วนคนนึงครับเดี๋ยวให้จิ้มดีกว่าเอาชี้ใครเอาผมไม่รู้จะชี้ใครผมต้องยอมรับชะตากรรมอยู่แล้วผมก็เลย
เขาชอบแกล้งเพื่อนครับชอบแซวเพื่อนครับเห็นเพื่อนเครียดก็เพื่อนน่ารักผมก็อยากแซวอันนี้ส่งไปดีแล้วนะส่งไปดีเขาจะสร้างสีสันให้กองตลอดเวลาครับเขาเป็นคนแบบทำให้มูดในกองแบบดีขึ้นอุ้ยอะไรนะฮอตฟิวทำให้การถ่ายทำนานขึ้นโอ้ก็หลายคนอยู่นะครับตื่นเต้นครับแล้วก็คือความรู้สึกส่วนตัวด้วยคือผมกับพี่เต้ยอย่างเงี้ยรู้จักกันมานานแล้วครับแล้วก็ไม่เคยแบบมีโมเมนต์แบบเรียนการแสดงด้วยกันหรือแบบถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆได้เห็นแบบอีกมุมนึงของพี่เขาด้วยแล้วก็ใหญ่ให้นะโอเคเหมือนที่น้องบอกนะครับก็คือเต้ยกับแดนนี่คือเต้นมาก่อนครับแล้วก็พอได้มาทำการแสดงเลยครับคือเหมือนเทคนิคที่ใช้มันต่างกันแบบการสื่อสารอารมณ์มันต่างกันนะครับคืออย่างเมื่อเราเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเตจเนี่ยครับการสื่อสารก็จะเป็นอีกแบบนึงพอเรามาเป็นนักแสดงการสื่อสารมันก็จะต้องมาอีกจุดนึงเหมือนกันเนี่ยครับก็มันเป็นอะไรที่ยากแต่ว่าก็เราก็ทำการบ้านกันอย่างหนักหน่วงเนี่ยครับก็ดีนะใช่ไหมใช่ดีมากๆครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆนะครับผมใช่แบบสนุกกันมากๆเลยครับเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมเพราะว่าแบบเรารู้จักกันมาแล้วเราก็สนิทกันนะครับเราคุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับเหมือนมีปัญหาอะไรเราก็จะมามันก็เป็นopportunity ที่แบบใหม่มาสำหรับพวกเราบางคนนะครับก็เชื่อว่าแบบทุกคนที่มาเล่นเรื่องนี้ก็แบบอยากชอบชื่นชอบในการแสดงอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆในการแบบได้ลองสิ่งที่ตัวเองชอบทำก็เป็นสิ่งที่ดีครับตอนที่เจอพี่เราครั้งแรกเราทำไมเขาพูดไม่หยุดเขาแบบ energy เยอะมากแบบพูดคุยกับทุกคนแบบเขาคุยกับทุกคนเลยคุยจนเราแบบทำไมเขาคุยกับทุกคนแบบใครพูดอะไรเขาก็พูดด้วยกันทุกอย่างโลกอะไรวันนั้นเราได้ยินแต่เสียงเขาเป็นวันที่แบบทำไมเขาพูดกินเงินเลยนะแล้วเขาก็พูดกับเราดีไหมเพราะเจอกันครั้งแรกแบบเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากแล้วก็แบบมีเอเนอร์จี้ที่แบบเยอะมากเลยแล้วเขาแบบพูดเก่งมากแล้วก็มันก็ทำให้แบบการทำงานง่ายขึ้นด้วยสำหรับผมแบบแรกๆนะฮะก็จะไม่ค่อยพูดแบบเคลื่อนไม่ค่อยเข้าหาคนก่อนก็เกือบเป็นเรื่องที่ดีมาตาผมในวันแรกเขาอ่ะเข้ามาแบบว่านิ่งมากไม่คุยกับใครเลยนั่งแบบว่าอยู่คนเดียวไม่ค่อยพูดกับใครอย่างเงี้ยแล้วซึ่งผมเป็นคนแบบนู่นนี่เป็นยังไงมายังไงทำไมมาอันนั้นอันนี้ผมก็ถามเขายับก็อย่างที่เขาเล่ามานั่นแหละครับก็คือเขาก็ไม่ค่อยตอบผมแต่ว่าถ้าถามว่าวิวัฒนาการก็คือพอผ่านมาเริ่มถ่าย เริ่มสนิทกันผ่านเวลาไปหลายอาทิตย์หลายเดือนก็คือตอนนี้เขาพูดมากกับผมอีกอ๋อว่าครับคู่ผมก็ผมรู้สึกว่าคู่ของผมทำไมส่วนสูงต่างกันเยอะจังใช่เพราะผมก็ไม่ได้เตี้ยนะแต่ว่าก็พอดีแต่ว่าแดนนี่เป็นคนสูงมากครับผมก็รู้สึกว่าโอ้ผมดูตัวเล็กไปเลยครั้งแรกที่ลองเลิฟซีนกันตอนเวิร์กช็อปอะครับเขาก็รู้สึกจักกะติเพราะว่าแดนนี่มาไซคอตรงนี้เฮ้ยทำไปนั่งผมไว้หนวดด้วยแหละใช่ไว้หนวดแล้วไม่ได้โกนแล้วก็แบบไซคอตรงเนี้ยมันเสียวรู้สึกจักกะติแปลกๆแต่ชอบก็ดีแล้วก็ครั้งแรกที่ผมเจอมานะครับผมคิดเลยว่าแบบผมจะเข้ากับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเขาจะชอบผมหรือเปล่าแบบด้วยลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอไปมาเราเริ่มคุยกันเริ่มเปิดใจกันอะไรเงี้ยครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราเข้ากันได้ครับผมแล้วก็มีความชอบคล้ายๆกันด้วยวันแรกที่เจอกันก็ด้วยความที่ผมแบบเด็กสุดด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะคุยกับพี่เขาได้ไหมเพราะว่าแบบกลัวแบบพวกผมเด็กเกินอะไรเงี้ยแบบจะพูดได้ไหมนะอย่างงี้ก็แรกก็จะเจียมเจียมหน่อยพี่เขาก็เจียมเจียมเหมือนกันวันแรกก็จะอยู่แบบนิ่งๆสองคนเขารู้ว่าเป็นน้องฟ้าคือแบบน้องดูแบบเด็กแบบเด็กที่สุดแล้วในกลุ่มแล้วก็มีความแล้วก็เราจะเข้ากับน้องแม่ใหม่เข้ามาก็แบบว่าอายุแบบก็เป็นคนในกลุ่มนะส่วนตัวผมก็เป็นคนที่แบบไม่กล้าเข้าหาใครก่อนด้วยแต่จริงๆแล้วผมก็เป็นคนแบบว่าเวลารู้จักกันก็งงพูดคุยใช่ไหมครับแล้วพอเราหนีกองก็เราก็แบบอยากเลิกซีอยากมีซีแล้วก็มีอารมณ์กันเราก็แบบว่าอารมณ์ร่วมก็มาซัพพอร์ตเสร็จกันจนแบบว่าเราไม่อยากให้ซีนั้นเราหวังให้ดีที่สุดครับก็คือตอนแรกอ่ะก่อนที่จะเจอกันเจ้าก็รู้ว่าไอเฟลจะได้รับบทคู่กับเจ้าใช่ไหมครับเจ้าก็รู้ตั้งแต่แรกใช่ก็เลยไปส่อง IG ก่อน
ใช่แล้วก็เห็นว่าพี่อัปเดตไอจีแล้วหรอแล้วก็เห็นซิกแพคใช่ไหมใช่วันแรกที่มาเจอกันก็เรารู้แหละว่าเขาอ่ะแบบทำงานเก่งมากนะครับแบบคือเขาเป็นประสบการณ์มาก่อนเรื่องการแสดงจะค่อนข้างที่จะประมาทตัวเองว่าแบบจะทำออกมาคู่เขาได้ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ทำได้ดีเลยตอนแรกไม่ทราบมาก่อนว่าเล่นคู่อะไรใครยังไงมาเจอประชุมกันวันแรกก็เซอร์ไพรส์นิดนึงครับผมเพราะว่าปกติแล้วผมจะเป็นคนแบบเป็นแนวแบบแมนๆสปอร์ตจัดๆเลยชกมวยฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับก็เซอร์ไพรส์มากใช่แต่ว่าในเรื่องการทำงานเต้ยเป็นคนทำงานที่ดีมากนะครับผมก็อาจจะมีติดขัดอะไรบ้างก็เชื่อว่าแบบเต้ยเขาอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ทำได้ด้วยดีครับเหมือนเราจะแบบไม่ได้ต่อรถด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเราก็ไปหน้างานเลยเราโปรเฟชชั่นอลทำได้เต็มที่ครับผมพัดลมที่บ้านใช้อะไรว่าผมภาพสีอะไรตู้เย็นแช่ช้างอยู่ใช่ไหมแช่ช้างไม้กวาดสีอะไรไม้กวาดสีอะไรไม้กวาดใส่ยังไงหมอนะใส่ได้สวมได้เลยพายุ3ขวบท้องปุ่นส้มสีอะไรแอปเปิ้ลวันนั้นซื้อมาเท่าไหร่นะกล้วยกีวีแตงโมสีอะไรเบี้ยวผมอะไรนะมันต้องปอกเปลือกป่ะสตรอเบอรี่กินดีป่ะน้องโรงเรียนสีอะไรสีอะไรครับนี่สามแบบอ้าวอะไรอ่ะอุ้ยเปลี่ยนเลยติดเลยน่ารักมองแต่ละน้ำตาหมามีกี่ขาสิงโตมีงวงไหมนกเดินได้ไหมวัวบินไม่ได้หน้าต่อมาต่างกันยังไงวานเลยลูกนมใช่ไหมฮิปโปมีฟันกี่ซี่แมวมีฟันนะหนูมีปีกไหมอีกาสีดำใช่ไหมใช่ไหมจะรอดบินได้ไหมก็บอกบินไปเลยก็บอกบินไปเลยนี่แหละตัวแผลเวลาด้วยเลยแล้วเจนค่ะอะไรอ่ะโอ้ก้ากันกายจะทำอะไรตะกี้ที่ต้องมีครูผมจะเท้าชั้นมือใช่ปะมีดแหลมปะไม่สนใจใช้ช้อนกินข้าววะกระมังมีกี่ช่องอ่ะหลอดไฟเสียมาซ่อมให้หน่อยได้ไหมปีแป้งฟันได้ปะจานมีกี่ใบตู้เย็นล้างได้ยังอุ้ยแล้วว่าเป็นประตูใช่ปะประตูมีกี่บานอ่ะอุ้ยว่ะมาตรงนั้นพี่มีบ่อแล้วผมก็เอาไปอาฮิวเอ้ยแล้วเจอOK， 各位粉丝你好，我是陈佳琪。我真的很开心，因为你们喜欢我们的新的 series《Two Moon Ambassador》，或者说多多，我真的很开心。然后谢谢你关注我们多多，请你们多多指教，谢谢。ก็ฝาก IG ด้วยครับเดี๋ยวไปดูครับ IELTDAY ครับก็คือทุกช่องทางก็จะเป็นชื่อนี้ครับก็ฝากด้วยครับแล้วก็จะมีงานอะไรในอนาคตก็ต้องรอติดตามดูครับก็มาร์คมีผลงานเดอะ Summer Odyssey นะครับกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้ก็ฝากด้วยครับแล้วก็สามารถติดตามได้ในเว็บบอร์ดของชูเฮา MARK ครับแล้วก็IG ครับมาร์ควัชระครับครับก็ติดตามสามารถติดตามผมได้ทุกช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับชื่อว่า ATD Park ครับถ้าเป็น IG กับ Twitter จะมี underscore ครับข้างหน้าผลงานตอนนี้ก็มี Two Moons ครับแล้วก็ผลงานในอนาคตก็รอติดตามครับจะอัปเดตในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองครับครับสำหรับช่องทางการติดต่อของเต้ยนะครับก็จะมีทาง Instagram ครับที่ @ix777 ครับแล้วก็ส่วนเว็บบอร์ดนะครับเป็นเท่าเทียน POEY 1008ครับส่วนผลงานนะครับก็รอติดตามได้นะครับก็จะมี
คลิปเต้นลงเรื่อยๆครับถ้าผมคอไอโฟนนะครับก็มีซีรีส์ที่เคยถ่ายมานานแล้วแล้วก็มีซิงเกิลเพลงด้วยสามารถดูใน YouTube ได้นะครับแค่เสิร์ชไอโฟนก็ขึ้นแล้วแล้วตอนนี้ก็มีทูมูนแอมบาสเดอร์ครับแล้วก็เป็นมิ่งขวัญแล้วก็อาจจะมีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้ครับผมติดตามเลยครับครับผมก็ของฮิวนะครับก็ช่องทางของฮิวก็มี IG นะครับhiu.cnh นะครับและเว็บบอร์ดฮิวก็จะเป็นเรียกไข่เฟิงฮิวนะครับส่วนผลงานตอนนี้ก็จะมีทูมูนแอมบาสเดอร์ครับส่วนนะก็จะมีอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม IG นะครับผม The Daniel _ X ครับTwitter นะครับ The Daniel _ X นะครับหรือว่าเวยปอก็ตั้งนี้เออนะครับผมแล้วก็มีผลงานเพลงเก่าๆที่ผมได้ทำไปแล้วใน IG นะครับที่ผมได้ลงเอาไว้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็มีซีรีส์พวกเราเองใช่ครับผมก็ผมเปรมนะครับทุกสื่อโซเชียลก็ใช้ชื่อเหมือนกันหมดเลยครับเปรมภูมิพัฒน์ครับแล้วก็ฝากเวยปอด้วยครับก็ชื่อหยูจินเจียเปรมครับผมครับผมครับครับครับก็อย่างพี่ฮิวก็จะแบบไม่รู้เรื่องพี่ฮิวจะมีปัญหาแบบลิงก์ไก่สั้นอะไรเงี้ยครับโอ้โหเบอร์เดย์เบอร์เดย์มีเบอร์เดย์ทุกคนครับไม่ใช่ครับเดือนนี้นะครับพร้อมกันสี่คนครับสี่คนวันนี้เหรอใช่เดือนนี้ครับวันนี้ครับเอาวันนี้เหรอวันนี้เลยเตรียมไว้แล้วใช่ไหม4คนเตรียมใช่ไหมครับไม่ได้เตรียมคาดหวังไหมครับผมนี่เตรียมเทบอยว่าเดี๋ยวสตูไฟดับปึ๊บแล้วก็เนี่ยเหรอเนี่ยเหรอสุดท้ายนะเนี่ยนะบอกไม่อยากให้จริงจังมองไปฝั่งโน้นไม่อยากให้อะไรรู้สึกว่ามันเริ่มจริงจังไปแล้วเริ่มอยาก